ส่ององค์น้ำมนต์พิธีบวงสวงสร้างพญานาคพันรอบหอระฆังได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะแห่ร่วมพิธีบวงสวงสร้างพญานาค2ตนพันรอบหอระฆังนะคะแล้วก็ไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดไปลุ้นนะคะชาวบ้านนะคะได้ไปที่วัดหนองป่าพงนะคะอยู่ที่หมู่14ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะโดยที่วัดแห่งนี้นะคะมีการจัดพิธีบวงสรวงสร้างพญานาคพันรอบหอระฆังโดยมีชาวบ้านหนองป่าพงกว่า50คนนะคะนุ่งขาวห่มขาวเข้าพิธีนะคะโดยภายในงานนะคะมีร่างทรงผู้หญิงทำพิธีพร้อมทั้งร่ายรำนะคะหลังเสร็จพิธีนะคะเป็นอันรู้กันนะคะว่างานแบบนี้ต้องมีอ่างน้ำมนต์หรือองค์น้ำมนต์นะคะในการทำพิธีบวงสรวงนะคะชาวบ้านตรงดิ่งไปที่องค์น้ำมนต์ที่ตั้งอยู่หน้าเครื่องเส้นไหว้นะคะดูหยดน้ำตาเทียนกันนะคะเพื่อลุ้นหาเลขเด็ดนะคะซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าทำพิธีบวงสรวงนะคะเป็นพิธีที่ปู่ย่าตายายน่าจะมาให้โชคนะคะเพื่อที่จะได้เงินสมทบในการก่อสร้างหอระฆังนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาไปส่ององค์น้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะเลขลอยวนนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นเป็น32กับ97นะคะ32กับ97นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการทอดผ้าป่าเพื่อเป็นการตั้งกองทุนสำหรับก่อสร้างพญานาคโดยครั้งนี้นะคะได้ยอดเงินประมาณ 4,910 บาทนะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าตัวเลขนี้เป็นเลขมงคลน่าจะมาให้โชคนะคะนี่เลยนะคะโดยผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองป่าพงนะคะบอกว่าวัดหนองป่าพงเป็นวัดประจำหมู่บ้านขนาดเล็กนะคะศาสนสถานมีเพียงศาลาการเรียนและก็กุฏิพระสงฆ์เท่านั้นนะคะชาวบ้านจึงได้มีการสร้างหอระฆังขึ้นนะคะขณะนี้กำลังจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ได้มีการเห็นพ้องตรงกันว่าน่าจะสร้างพญานาค2ตนพันรอบหอระฆังเพื่อความสวยงามนะคะจึงได้มีการบวงสรวงขึ้นนะคะคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการทำพิธีเฉลิมฉลองต่อไปนะคะนี่เลยนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะพิธีบวงสรวงในครั้งนี้นะคะชาวบ้านเขามองเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะในองค์น้ำมนต์นะคะโดยใช้เทียนขนาดใหญ่หยดลงไปนะคะตัวเลขหยดลงไปที่องค์น้ำมนต์นะคะชาวบ้านเขาเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะ32กับ97นะคะ32กับ97นะคะส่วนยอดเงินพระป่าคือ4,910 บาทนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ